ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้เลยนะคะก็คือเป็นการลงพื้นที่ตรวจสัญญาณการเดินรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสถานีอารีค่ะของคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ BTS เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร TOT แล้วก็ DTAC นะคะก็เริ่มต้นจากจุดที่ใกล้กับของกสทช.นั่นเองเริ่มต้นจากสถานีอารีไปจนถึงสถานีพร้อมพงษ์แล้วก็เดินทางกลับมายังสถานีอารีอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างที่อยู่บนขบวนรถคุณผู้ชมคะคุณถากรก็ได้ขออภัยผู้โดยสารในความไม่สะดวกแล้วก็อธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องตรวจสัญญาณในช่วงเวลาเร่งด่วนที่ทุกคนกำลังเดินทางไปทำงานนะคะเนื่องจากช่วง rush hour เนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงที่มีคนใช้สัญญาณหนาแน่นเพื่อที่จะไปตรวจสอบความเสถียรของระบบอนัตสัญญาณหลังจากเปลี่ยนคลื่นความถี่มาเป็น 2480 ถึง 2495 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งคุณถากรก็บอกว่าหลังจากมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบอนัตสัญญาณของรถไฟฟ้า BTS รวมถึงการให้ TOT แล้วก็ DTAC ปิดสัญญาณคลื่นความถี่ 2,300 เมกะเฮิรตซ์ตามแนวรถไฟฟ้าประกอบกับการที่ BTS นั้นขยับช่องสัญญาณความถี่ให้ห่างจากคลื่นความถี่ของ TOT แล้วก็พบว่าไม่มีสัญญาณรบกวนนะคะรถไฟฟ้า BTS สามารถให้บริการได้ตามปกติค่ะมาดูทางด้านของรองผู้ว่ากันบ้างนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณสกลทีพัทยกุลบอกว่าจะเชิญ BTS เข้ามาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก่อนที่จะพิจารณากันว่าจะเยียวยาประชาชนได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งการตรวจสัญญาณวันนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS และเป็นการยืนยันค่ะว่าหลังจาก BTS เปลี่ยนสัญญาณให้ห่างจากคลื่นความถี่ 2,300 เมกะเฮิรตซ์ของ TOT ตามที่ทางกสทช.แนะนำแล้วเนี่ยจะมีการเกิดคลื่นรบกวนกันอีกหรือไม่ค่ะคือประเด็นของ BTS นะครับก็เป็นเรื่องของการปรับอุปกรณ์มาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสปัญหาเกิดขึ้นแต่หลังจากการประชุมเนี่ยวันศุกร์ก็ดูจะผ่อนคลายลงแล้วก็ตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันนี้เนี่ยปัญหาไม่เกิดขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่าที่ต้องติดตามก็คือมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยว่าทางกทม.ทาง BTS จะเอายังไงต่อไปหลังจากนี้นะครับใช่แล้วค่ะ